ฝากผลงานนะคะของโคลอเซียมกับทุกๆท่านแล้วก็นักแสดงทุกคนขอให้ผลงานครั้งนี้เปิดกล้องวันนี้ขอให้ประสบความสำเร็จก็ฝากพี่น้องประชาชนให้กับช่องเจ็ดสีเรื่องชาติลำชีค่ะนะคะภาพยนตร์เรื่องละครเรื่องชาติลำชีนี้เป็นภาพยนตร์เมื่อปี2512ของครูรังสีทัศนพยัคฆ์กำกับซึ่งคุณโคมอัคเดชเคยคิดว่าจะสร้างละครเรื่องนี้ก็สุดท้ายตอนนี้ได้เริ่มแล้วค่ะจริงๆแล้วละครหนังเป็นหนังภาพยนตร์ก็สนุกอยู่แล้วแต่พอมาทำเป็นบทภาพยนตร์ก็แลดูว่าจะสนุกมากกว่าเดิมมีทั้งเพลงมีทั้งความลายรถหลายเรื่องหลายรถค่ะครับก็จริงๆเราเคยเจอกันมาก่อนเรื่องนึงนะคะตั้งแต่ล่ารักสุดขอบฟ้าแล้วก็เรื่องนี้ได้กลับมาแบบคู่กันอีกครั้งนึงก็ดีใจค่ะไม่ได้เจอกันนานเนาะแต่คิดว่าเรื่องการทำงานไม่น่าจะมีปัญหาน่าจะราบรื่นเพราะว่าเราก็เคยเล่นละครด้วยกันมาก่อนอยู่แล้วอะค่ะใช่ครับก็นี่ก็4ปีน่าจะประมาณ4ปีที่เราไม่ได้เจอกันพอผมทราบว่าได้เล่นคู่กับทัพทีมก็ดีใจมากเพราะว่าทัพทีมก็เป็นนักแสดงคู่แรกที่ผมเล่นด้วยและนี่ก็ได้กลับมาเจอกันอีกรอบนึงแล้วก็สำหรับเรื่องนี้ผมว่าท้าทายมากครับสำหรับตัวผมแต่ว่าก็ตั้งใจเต็มร้อยใช่ครับบูก็จะเน้นไปทางมวยโคราชแล้วก็จะมีร้องเพลงก็จะเป็นเพลงลูกทุ่งซะส่วนใหญ่ครับก็ถือว่าท้าทายพอสมควรเลยครับก็มีเรื่องการเวิร์กช็อปครับการเวิร์กช็อปเราก็จะไปฝึกพวกเรื่องการบู๊แล้วก็กำลังดูเรื่องเพลงอยู่ครับกำลังฝึกร้องเพลงลูกทุ่งครับผมเพลงชาติลำชีครับพี่ทำทีมราคาร้องเพลงด้วยไหมคะก็คิดว่าน่าจะมีใช่ไหมคะน่าจะมีอยู่แล้วเนาะค่ะก็สำหรับเพลงนะคะจริงๆเพลงลูกทุ่งเนี่ยตอนนี้กำลังอินด้วยเพราะว่าเราก็เป็นพิธีกรรายการชุมทางดาวทองก็เลยจะแบบคุ้นหูมากฟังตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรกับเรื่องเพลงลูกทุ่งยังไงก็จะตั้งใจฝึกร้องให้เต็มที่เลยค่ะเรื่องบู๊เหรอคะคงจะไม่หนักเท่าฝ่ายชายเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเรื่องบู๊ต้องยกให้เขาเลยเดี๋ยวพาไปบู๊ด้วยครับเดี๋ยวพาไปบู๊ด้วยอาจจะแบบว่ามีแบบฉุดกระชากลากถูพรญาติโยมทั้งหลายบทนี้ก็เรื่องนี้ก็เล่นเป็นบทเชิงนะฮะเพราะว่าจะให้เล่นบทอื่นก็ไม่เล่นละก็เล่นบทพระนี่ก็สบายนั่งแต่ต้องจำบทให้แม่นๆอย่างบทสวดมนต์หรืออะไรต่างๆหรือคาถาเนี่ยก็ต้องท่องให้แม่นๆนะฮะเพราะว่าต้องเอาหัววิญญาณของหลวงปู่ซึ่งเคยอยู่กับท่านมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์เก่าแก่คือเรื่องนี้อดีตเคยเป็นภาพยนตร์มาแล้วซึ่งแสดงโดยมิชชาบัญชาเมื่อ40กว่าปีที่แล้วนะฮะสำหรับรายละเอียดของเรื่องนี้ผมอยากจะให้คุณมาพูดมาเป็นผู้ที่จะเคยดูครับมาครับแล้วก็พอดีรู้สึกวันนี้ตื่นเต้นนะครับเพราะว่าเราเจอกองทัพดาราครับซึ่งไม่ค่อยจะเจออย่างเงี้ยนะครับไปถึงโอ้โหเยอะเหลือเกินจะไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้แล้วตัวเองเนี่ยเรื่องนี้นะครับจะต้องเจอกับพระเอกตลอดในฟาดฟันกับพระเอกต่อยกันก็มีแล้วก็จะดูอะไรครับต้องตามดูนะครับเพราะไม่ตามไม่ดูไม่รู้หรอกว่าพระเอกกับผู้ร้ายเนี่ยจะเจอยังไงเพราะเรื่องนี้แสดงเป็นพ่อของทั้งทีมก็รู้สึกเห็นพุ่งกับแบบโคตรหวงเลยนะครับนี่ก็เป็นพระเอกเก่านะครับตอนนี้เรื่องนี้เขาแก่แล้วก็เหลือแต่พระอย่างเดียวเอกหายไปแล้วก็คิดว่านะครับสำหรับละครเรื่องนี้มันเป็นละครซึ่งพื้นนะครับความน่ารักของชนบทความน่ารักของขบวนการในการที่ช่วยประชาชนจะมีสโลแกนว่านะครับชาติลำชีไม่สิ้นคนดีสายนี้ไม่สิ้นคนดีครับไม่สิ้นคนดีค่ะ
ครับครับครับเรื่องที่2นะครับก็เคยทำมาแล้วเรื่องนึงครับฮะแล้วก็เรื่องที่2นี้ก็เข้าที่แล้วครับเข้าที่แล้วฮะครับครับก็ได้มีพวกพี่ๆทั้งหลายได้เป็นที่ปรึกษาให้ด้วยครับครับฮะพี่พรวางใจเนาะครับผมครับเรื่องนี้รับบทเป็นพันตรีนภาครับเป็นทหารที่ยอมสละชีพเพื่อชาติก็คล้ายๆกับพึ่งพนางนะแต่ก็อันนี้ก็เป็นอีกบทบาทนึงที่เป็นทหารแล้วก็แฝงตัวไปอยู่กับนางเอกครับผมก็แล้วสำหรับผมก็เป็นเรื่องแรกกับโคลิเซียมด้วยยังไงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับครับผมฝากเนื้อฝากได้ค่ะก็ฝากติดตามละครเรื่องชาติลำชีด้วยนะคะจริงๆต้องบอกเลยว่าเป็นบทประพันธ์ที่มีคุณค่าอีกเรื่องนึงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่สมัยก่อนเนี่ยได้นักแสดงระดับตำนานได้เคยเล่นไว้แน่นอนว่าน่าติดตามค่ะแล้วก็อ่านบทแล้วสนุกมากๆเชื่อว่าทุกๆคนนะคะทำเต็มที่แน่นอนค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับเยอะเต็มเลยเยอะเต็มเลยเลยแล้วฝนตกเลยคือเช็ดอีกนิดไหมโทษ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 โอ้ตาย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 โอ้ยตายตายตายเอาน้องเอ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณครับก็ฝากติดตามละครเรื่องนี้ด้วยนะครับก็หลังจากที่อ่านบทก็ตื่นเต้นมากครับละครเรื่องนี้คือครบรสทุกรสเลยนะครับคอมเมดี้มิวสิคอลแอคชั่นดราม่าโรแมนติกทุกอย่างครับก็ผมเชื่อว่าละครเรื่องนี้จะออกมาสนุกมากๆแน่นอนครับก็ฝากติดตามด้วยครับผม